มีคนถามมาเยอะค่ะว่าฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยทำยังไงนะถึงฉ่ำกัดเข้าไปผลไม้เนี่ยไม่แข็งเลยยิ่งกินยิ่งอร่อยวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะหลักๆแล้วผลไม้ของเราเนี่ยแต่ละสูตรก็จะมีผลไม้หลากหลายแบบตามแต่สูตรที่ทุกคนเขาใช้กันนะนี่คือลูกเกดของเราลูกเกดสีทองนะแล้วเราเลือกนะองุ่นดีไม่มีเศษอะไรอยู่ในนี้เลยทั้งองุ่นเหลืององุ่นดำกล้วยที่คัดพิเศษส้มแบบพรีเมียมแล้วก็เชอร์รี่แดงเราใส่ผลไม้เยอะแบบนี้หมักกับเหล้าลำค่ะหมักข้ามเอาไว้มีหลักเป็น10วันเลยอ่ะคุณดูนะเราใส่ผลไม้ไปเยอะมากๆเราใช้ทั้งองุ่นนะคะองุ่นสีทององุ่นสีดำเราใส่กล้วยนะคะอันนี้เป็นกล้วยตากอย่างดีเลยใส่เหล้าลำลงมาก่อนเลยครับหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมเราใส่เหล้าลำเด็กทานได้หรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมการที่เราใส่เหล้าดำเนี่ยเพื่อให้เขามีความหอมความฉ่ำเนาะแต่ว่าพอเราผสมเสร็จหมักบ่มเรียบร้อยนะฮะไปผสมแป้งผสมไข่แล้วไปอบเนี่ยด้วยความร้อนที่เราอบเนี่ยโอ้โหหลายร้อยองศาเลยตัวแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเหล้าดำเนี่ยระเหยหมดแล้วครับดังนั้นในเวลาทานเนี่ยไม่มีการมึนเมาแน่นอนจะมีแต่ความหอมความอร่อยนะผลไม้ที่หมักกับเหล้าดำของเราสองคนเนี่ยนะคะจะถูกหมักปิดฝาแล้วก็เข้าตู้เย็นอย่างต่ำครึ่งเดือนค่ะถึงจะนำออกมาใช้และนี่คือเคล็ดลับฉบับฟรุตามิน่าของเรานะที่ทำให้ผลไม้ของเราหอมอร่อยฟรุตเค้กชุ่มฉ่ำมากๆเลยฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเรามีให้เลือกถึง3รสเลยค่ะฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานของเราเป็นฟรุตเค้กรสต้นตำรับเนาะของเราเนี่ยจะใช้ผลไม้เชื่อมแล้วก็ผลไม้หมักด้วยเหล้ารำรสต่อไปของเราเป็นรสน้องใหม่ English Fruit Cake ค่ะตัวนี้เนี่ยแถบสีเขียวเป็นหมักบ่มด้วยชาเออร์เกรย์กับชาคาโมไมล์ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะถูกใจมากๆครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมเราไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยเพราะว่าความหวานที่ได้จากตรงเนี้ยเป็นความหวานจากน้ำผึ้งและอินทผาลัมสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกแอปพลิเคชันค่ะหรือโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์092 265 8968หรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะ